อยู่ครับขอบคุณสาสกุลยิมครับตลาดกลางลาดสวายลำลูกกาคลอง4ครับโดยครู1ชัดชัยสาสกุลยอดมวยไทยยอดแชมเปี้ยนโลกชื่อดังขอบคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อพลายครับภายใต้การรับรองคุณภาพจากเพชรยินดีอคาเดมี่ครับวันนี้สนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของรายการมวยมันวันศุกร์ของเราขอบคุณมวยเด็ด789ครับคลองสวนภูรีสอร์ทร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาท็อปออฟเดอะทาวน์ออร์แกไนเซอร์หาดใหญ่พร้อมด้วยอุปกรณ์มวยไฟเตอร์ครับโดยคุณสุเมธซื่อสัตย์ตะบงกตขอขอบพระคุณครับเอาละครับแหมอย่าลุกไปไหนครับแหมคู่นี้อาวุธหนักทั้งฉลามมีหมัดฟุกน้อยมีก้านคอมีศอกใครโดนของใครครับแดงนครศรีธรรมราชครับลุงสิทธิ์โกเดะน้ำเงินขยโยเข้ามาซ้ายคืนด้วยขวาครับเอาเตะเอาซ้ายไปหมัดไปเอาละครับใครอยู่ใครไปใครโดนของใครครับโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้เป็ดมามุมที่มุมเลยนะฉลามอ่ะเอาไฟแดงฉลามนะครับน้ำเงินเอาลูกน้อยลูกน้อยบวกเลยอาชีพมาขั้นต้นเนี่ย 50,000 แล้วเนี่ยเอาซ้ายละโอ้เตะลูกนี้ใช้ได้นะครับของลูกน้อยเอาฉลามหมัดมาหมัด 1-2 ลูกน้อยเข้าเอาโอ้หุกซ้ายมาเที่ยวพยายามเข้ามาเข้ามาเอาน้ำมันอ่ะยก3ครับอย่ากระพริบตาครับอย่ากระพริบตาครับอาวุธหนักทั้งคู่เลยครับเดี๋ยวดูครับใครโดนของใครก่อนครับโอ้ยศอกกลับนี่ครับมาไฟแดงยอดมวยจากนครศรีธรรมราชครับน้ำเงินยอดมวยรุ่นน้องจากบุรีรัมย์โอ้ยมวยเก่งสองภาคมาเจอกันฟุกน้อยเปิดเกมเอาว่าดูครับฉลามมาออกมาแต่ละเม็ดฟุกน้อยไม่สนชนติดเข้าไปโอ้โหดูดิต่อยอะไรกันเนี่ยสะใจเหลือเกินสะใจแฟนมวยทั้งเมืองต่อยพุงฉลามเอาฟลุกน้อยเข้าไปเข้าเอาต่อย1 2มาเอาเตะมาฟลุกน้อยใช้ไปไล่มานี่มาโอ้โหคู่นี้นี่มาเดายากครับว่าจะออกลูกไหนเอาเตะหลุดมีศอกกลับแต่ว่ายังไม่โดนครับมาคู่นี้ใครโดนของใครครับฉลามหรือฟลุกน้อยขยับฉลามฟลุกน้อยแข้งขวามาของฉลามครับฟลุกน้อยยืนใกล้ๆเล็งบีบล้วงท้องหมัดคู่นี้ใครโดนขยับบีบหัวใจครับโอ้โหโอ้โหนี่ครับมาคู่เอกมีผลนะครับกับการคว้าตำแหน่งยอดมวยนี่ครับไม่มีให้กินฟรีเลยครับนี่แหละครับใครจะอยู่ใครจะไปลงพวกขมิ้นไปแล้วนะครับฟลุกน้อยฉลามไม่มีเกยตื้นเอาหมัดไปมาฟลุกน้อยโดนหน้าตาโดนแทงมีดอกนึงฟลุกน้อยฟลุกน้อยต้องระมัดระวังหมัดของฉลามให้ดีด้วยนะครับหน้าตาหล่อเหลาทั้งคู่เลยครับฉลามวันนี้เน้นกำปั้นนะครับฟลุกน้อยการอาจจะดูไม่ค่อยคุ้นตาเท่าไหร่ครับแต่ว่าเป็นสไตล์ของเขาครับฟลุกน้อยยืนใกล้ๆหมดยก3พักก่อนแป๊บเดียวครับคุณแอนตาซินพร้อมด้วยท่านในห้างวินัยวีระผู้ชงครับวันนี้ขอบคุณ CP ครับเจริญพกพันอาหารจำกัดมหาชนขอบคุณ CPF ประเทศไทยจำกัดมหาชนขอบคุณ 2 5G ครับผลิตภัณฑ์ CP ธุรกิจ5ดาวครับผลิตภัณฑ์ไฮพอกเรื่องหมูก็แค่หมูครับบริษัท CP เมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิและเจียไตผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายครับยก4ลุยแล้วฟลุกก็เอาซ้ายไปฉลามฟลุกน้อยชนอย่างเดียวอย่างอื่นไม่เอาแล้วชนเอาซ้ายไปเอามาติดหาเรื่องไปเรื่อยนะครับฟลุกน้อยหมอยานี่มอบยาเข็มใหญ่เลยครับถ้าพลิกชนะได้ครับฟลุกน้อย 207,000 ครับยืนใกล้ๆมีศอกฉลามยัดเข้าไปฉลามนี่ตั้งป้อมครับรอซ้ายไปเขียนล่างครับฟลุกน้อยยังเดินเหมือนเดิมครับฉลามชกในเกมตั้งรับนะครับขยับวงในมีศอกโอ้โหนี่ครับมาใส่กันแบบนี้เลยครับคู่เอกมวยมันวันศุกร์มานัดมหากุศลสัญจรมาที่จังหวัดปราจีนบุรีครับมาศึกรวมพลคนปราจีนมหากุศลมาฉลามกับฟุกน้อยครับคู่เอกยก4โอ้โหต่อยกันอะไรเนี่ยต่อยกันอะไรเนี่ยเอาฉลามห้ามเกยโอ้โหออกทิ้งขวาไปทีหนึ่งฉลามลูกน้อยเอาอีกเอาซ้ายไปติดฉลามออกเชิงเอาถีบมาฟลุกน้อยเข้าให้ถึงพยายามจะตัดเวทีให้แคบนะครับฟลุกน้อยฉลามเขี่ยละเอาศอกมาในตีได้ไหมในตีไม่ได้กรรมการอรันรุดกลางแยกเลยครับมาเวลายังเหลืออีก1นาทีครึ่งยก4ครับโอ้โหนี่ครับความมันความสนุกดุเดือดดูครับโอ้โหออกอาวุธทันกันจริงๆครับคู่นี้ยอดมวยรุ่นพี่ไฟแดงฉลามพลันชัยยอดมวยรุ่นน้อง
จ้าฟุกน้อยบุรีรัมย์อ้าวติดเข้าไปฟุกน้อยดูครับถ้าเดินช้าไม่ได้นะครับฟุกน้อยแม่ก็ลุกท้อเลยนะครับโอ้ฟุกน้อยนะครับเอ้าฉลามโอ้ซ้ายไปฟุกน้อยแม่ฮิรันม่วงแผ่นดินมาแล้วแต่ไม่โอ้โดนลงดาประตูไปทีนึงเตะขวาเข้าชายโครงนะครับน้องมาแบบไหนพี่คืนแบบนั้นเลยนะครับโอ้ฉลามก็ตอบโต้หนักๆฟุกน้อยเป็นจอมปฏิหารโอ้โหโดนดักแทงวันนี้ฉลามรวดเร็วครับแม้ว่าจะเรือสังเวียนไปหลายเดือนเหมือนกันครับซ้ายซ้ายหน้าฟุกน้อยขยับเข้าถึงตัวหรือเปล่าหาตัวเจอหรือเปล่าครับโอ้โหนี่ครับมาคู่เอกคู่เอกดูครับขยับเดินเปิดเกมหาเรื่องชวนทะเลาะฟุกน้อยโอ้แต่ว่าฉลามไม่เปิดช่องไฟเลยครับอ้าวปลายยกนี่เลยครับวันนี้อุทัยทัพภาษานะครับเป็นที่ปรึกษาของนี่เลยครับโกธรนะครับนี่ท่านสุนทรวิลาวันด้วยนะครับวันนี้โอ้โหพี่อุทัยทัพภาษามาดูด้วยหมดยกก่อนเลยทีเดียวสจหลายด้วยนะครับวันนี้มาชมทุกคนเลยทีเดียวแล้วก็ท่านสุนทรวิลาวันนะครับนี่นายกอบจปราจีนด้วยแล้วก็ดร.ช้างวันนี้มาลุ้นด้วยนะเพราะว่ารายการใหญ่ๆอย่างนี้เพื่อนมาเยอะแกก็ต้องมาด้วยนี่เลยครับนี่ครับวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่โอ้โหมากันเยอะมากเลยครับสุดรวมคนปราจีนมหากุศลครับตามกันต่อยกสุดท้ายคู่เอกนำรายการครับขอบคุณบริษัทบุญทรงโอสถจำกัดครับยาลองเล่าตาเก้าเหรียญยาแก้ไอตราอาปาเช่เม็ดองสมุนไพรอาปาเช่น้ำมันยาตรามาวินแป้งโยคีในสมุนวงกลมรวมถึงบริษัทจงไทยเจียนหมิงเอเอกรุ๊ปจำกัดครับกิวเจิ้นปูเซินเจลหนังกิวเจิ้นอีชี่โดยคุณสายชนชัยพัชคุณครับขอขอบพระคุณครับยกสุดท้ายนะครับฟุกน้อยฟุกบะหมี่เกี๊ยวครับโอ้อัดฉีดนี่เพียบเลยครับ3 แสนตอนนี้ขั้นต่ำแล้วนะครับฉลามดูครับขโมยต่อยหมัดด้วยนะครับเป็นมวยที่ครบเครื่องจริงๆครับฉลามเดินได้ถอยเป็นครับแหมวันนี้อะไรก็ดูดีไปหมดอ่ะนะโอ้โหวันนี้สวมบทพระเอกเลยฉลามพนันชัยนะครับน้ำเงินฟุกน้อยฟุกบะหมี่เกี๊ยวแหมวันนี้นี่ครับบรรยากาศที่เรามานี่เลยทีเดียวมาที่จังหวัดปราจีนนะครับในศึกรวมพลคนปราจีนแล้วก็สจโต้งปราจีนนะครับเป็นแม่งานวันนี้ในทีมของพิจิตรบ็อกซิ่งมาชั่นนะครับเสียเน่าเสียตังแล้วก็หนุ่มโบ๊ทณัฐเดชนี่แล้วก็ที่ปรึกษานะครับคุณชัยรัตน์วชิระรัตนวงศ์ด้วยนะครับนี่แต่ละท่านนี่ภูมิใจมากอ่ะว่างั้นเถอะมวยในศึกรวมพลคนปราจีนวันนี้แฟนล้นหลามและดูทั้งเมืองเลยทีเดียวครับนัดการกุศลแบบนี้ก็เป็นการรวมตัวของคนดังๆในวงการมวยครับโปรโมเตอร์หลักๆอยู่ที่นี่หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรโมเตอร์สุขยินดีครับเสียเนาเสียโบ๊ทมาแน่นอนครับแล้วก็โปรโมเตอร์ศึกสอสมหมายครับคุณสมหมายสกุลเมตตาสอเอก็มานะครับสอเอแล้วก็นายสมจิตแว่นแก้วนะครับวันนี้นี่เชื่อว่าทุกท่านมีความสุขครับมวยชกกันสนุกเร้าใจครับแล้วก็จบคู่นี้ยังเหลืออีก9คู่เอกนะครับน้องมอนครับเมื่อกี้เนี่ยโกติยารัมบอยบอกว่าหาคู่ให้ผมหน่อยเธอพี่หมิงน้ำหนักเท่าไหร่ครับน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักผมบอกน้ำหนัก90น่าจะ90ปอนด์หายยาก90โลเวลานับถอยหลังแล้วนะครับเดี๋ยวจบคู่นี้นี่พักเบรกกันแป๊บเดียวนะครับแล้วก็ติดตามผ่านเพจมวยเด็ด789ต่อเลยนะครับประมาณสัก 20:20 นะครับเหลืออีก9คู่เอกครับคู่เอกช่วง2ก็ตะเภาแก้วเจอกับยอดเหล็กเพชรแล้วก็ยังมีอีกโอ้โหต้องบอกว่ามากมายจริงๆครับนี่เลยครับวันนี้จัดไว้สุดยอดและยิ่งใหญ่เลยนะครับในศึกรวมพลคนปราจีนนะครับโดยเริ่มมาตั้งแต่เวลาประมาณ 18:00 นี่แน่นขนาดไปหมดเลยนะครับใครที่อยู่อำเภอใกล้ตำบลใกล้เคียงอำเภอใกล้เคียงโอ้มาที่นี่การเดินทางก็ง่ายนะครับถนนทุ่งทางนี่ก็ตอนนี้ขับมาก็รวดเร็วว่างั้นเถอะถนนหลายสายนี่สร้างใหม่ขึ้นมาโอ้ยสบายเลยนะครับขับรถอ้าวกรรมการผู้ห้ามบนเวทีก่อนนะรันลูกกลางดูใบแรกก่อนนะครับจากเกลือไกลและใบที่สองข้ามใบสุดท้ายนะครับก็เห็นตามภาพนะในจอนะครับก็แดงนะครับฉลามพนันชัยเป็นฝ่ายชนะฟลุกน้อยฟลุกบะหมี่เกี๊ยวไปนะครับครับผมวันนี้คู่เอก4คู่แรกนะครับในมวยมันวันศุกร์นัดศึกรวมพลคนปราจีนบุรี